โอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะเป็นคืนที่น่าสนใจอีกคืนหนึ่งนะครับที่เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสินค้าของเวลามินตานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องพลังนะครับของอาหารเสริมนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบนะครับได้มากแค่ไหนนะครับถ้าท่านใดต้องการมองหาการแปลภาษานะครับก็มีคุณจูเลียนแปลสเปนนะครับแล้วก็ผมแปลไทยนะครับโอเคก็กดเข้าไปที่รูปแปลภาษานะครับรูป interpretation นะครับที่เป็นรูปโลกด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกช่องได้เลยว่าอยากได้ยินแปลภาษาอะไรนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันอีกสักครู่นะครับก็ทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเห็นจอของเขานะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพูดกันนะครับว่าทำอย่างไรนะครับให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีจากการที่มีสุขภาพที่ดีนะครับก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกไหมฮะแล้วหนึ่งในช่องทางตรงนั้นเนี่ยก็คือการทานของดีๆเข้าไปนะครับแต่ก็อย่างที่เรารู้ฮะบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะกินดีตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราถึงจำเป็นต้องมีอาหารเสริมนะครับที่จะช่วยให้ท่านได้มากกว่านะครับหมายถึงว่าได้สารอาหารเนี่ยอย่างครบถ้วนแล้วก็มากกว่าการทานอาหารปกติโดยทั่วไปนะครับคำถามก็คืออาหารเสริมเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วข้อแตกต่างของมันคืออะไรและผลลัพธ์ที่ได้มันจะต่างกันตรงไหนนะครับปัญหาใหญ่ที่สุดเลยนะครับของคนของอาหารเสริมนะครับก็คือหลังจากที่ท่านทานเข้าไปฮะทานเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยกระเพาะทำลายทิ้งหมดนะครับหลังจากที่ท่านทานเข้าไปมันเข้าไปผ่านกระเพาะแล้วกระเพาะท่านเนี่ยก็ทำลายสารอาหารเหล่านั้นทิ้งทั้งหมดนะครับนั่นคือปัญหาหลักใหญ่เลยนะครับมันทำให้สารอาหารเหล่านี้เนี่ยมันไปไม่ถึงร่างกายของท่านฮะมันไปไม่ได้ช่วยร่างกายท่านสักทีเดียวนะครับเพราะว่าโดนกระเพาะทำลายเนี่ยเรียกว่าแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนึงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับเกี่ยวกับสินค้าแฟลกชิพของเรานะครับหรือว่าสินค้าหลักของ By Design นะครับเพราะว่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจัยฮะเป็น10ปีครับซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับก็คือสําหรับดร.แบรนด์เนี่ยก็เกือบ20ปีเลยนะครับในความรู้เฉพาะทางของเขานะครับเรื่องของเอนไซม์เรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะคือดร.แบรนด์ก็อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์การอาหารเสริมตรงนี้มานานมากนะครับก็ศึกษาตรงนี้แล้วก็พัฒนาตรงนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับก็ไม่จะเป็นต้องลงให้ลึกนะฮะแต่ว่าเราสรุปกันให้ท่านเข้าใจแบบง่ายๆเลยฮะก็คือท่านกินอาหารเสริมเข้าไปท่านกินของมีประโยชน์เข้าไปเนี่ยกระเพาะท่านย่อยทิ้งหมดครับนั่นคือสาเหตุที่ท่านกินอาหารเสริมหรือกินของดีๆเข้าไปแล้วร่างกายท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับวันนั้นเนี่ยนี่คือเป็นเรื่องใหญ่เลยฮะถ้ากระเพาะท่านทำลายทิ้งหมดฮะวิตามินเอ่ยสารอาหารเอ่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปสู่ร่างกายได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีแก้ของเราคืออะไรนะครับก็คือเราเนี่ยมีระบบนำส่งนั่นเองนะครับที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยก็คือตัวไลโปโซมนั่นเองนะครับกูต้าเนี่ยกูต้าเนี่ยท่านอาจจะเคยได้ยินมาจากหลากหลายที่ถูกไหมฮะแต่กูต้าที่อื่นเนี่ยจะไม่มีตัวไลโปโซมอลนะครับหรือไลโปโซมนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นตัวนำส่งนะครับที่จะช่วยป้องกันนะกูต้าจากการทำลายของกระเพาะอาหารของท่านฮะแล้วก็ทำให้มันเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของท่านได้นะครับกูต้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอย่างแรกเลยฮะที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการขับสารพิษออกจากร่างกายฮะทุกๆอย่างที่ท่านใช้ครับในชีวิตประจำวันฮะหายใจมองเห็น
ลืมตาหรืออะไรก็แล้วแต่พลังงานทุกอย่างเนี่ยล้วนมาจากกลูตาไธโอนทั้งนั้นนะครับเป็นเหมือนแหล่งพลังงานหลักของร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องรู้ลึกนะฮะเพราะว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะก็ถ้าให้พูดง่ายๆเนี่ยก็คือกลูตาไธโอนเนี่ยเป็นเหมือนสารอาหารหลักฮะที่ทุกอย่างของร่างกายท่านเนี่ยต้องการเพื่อนำไปใช้นะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือเราจะเพิ่มการสร้างกลูตาไธโอนเนี่ยในร่างกายเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฮะเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นที่จะต้องกินมันเสริมเข้าไปนะครับร่างกายเราเนี่ยมีความต้องการกลูตาไธโอนเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล้วนแต่ใช้พลังงานจากกลูตาไธโอนทั้งสิ้นนะครับถูกไหมแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปกินอาหารเสริมมั่วๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีสารพิษมีอะไรติดเข้าไปด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านไม่ต้องการแน่นอนถูกไหมฮะเราต้องการสารอาหารเราต้องการกลูตาเพิ่มเนี่ยแต่เราไปกินอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานได้พิษเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็ไม่คุ้มค่าเลยนะครับยิ่งถ้าท่านป่วยหรืออะไรแบบนี้นะครับถ้าท่านป่วยเนี่ยก็ยิ่งใช้กลูตาไธโอนในปริมาณมากเลยฮะในการที่จะมาพัฒนาเขาเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่างๆนะครับเปรียบได้กับว่าเป็นเหมือนพลังงานนะที่ร่างกายท่านจำเป็นต้องใช้นะครับเพื่อรักษาดำเนินชีวิตแล้วก็ทำทุกๆอย่างนะจำเป็นต้องมีกลูตาเป็นพลังงานแหล่งพลังงานให้ทั้งสิ้นนะครับก็เรื่องราวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมฮะแต่ว่าการที่มีเอกสารเนี่ยเป็นเปเปอร์ที่มันชัดเจนเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นอะไรที่ช่วยให้ท่านมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ท่านก็จะเห็นได้นะครับว่าระดับกลูตาไธโอนนะครับของอาหารเสริมกลูตาทั่วไปกับอาหารเสริมกลูตาของเราเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะในเรื่องของการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับก็เดี๋ยวเขาจะบอกให้ฟังนะครับว่ากูต้าทั่วๆไปเนี่ยเป็นอย่างไรและของเราเนี่ยมีความโดดเด่นอย่างไรนะครับอย่างที่บอกฮะคือสิ่งที่สำคัญเนี่ยของเราเนี่ยคือระบบการนำส่งนะฮะหรือว่าตัวไลโปโซมนะครับคือมันทำให้ตัวกูต้าเนี่ยสามารถอยู่ในร่างกายท่านเนี่ยได้นานขึ้น6ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงอะไรแบบนี้ฮะถ้าท่านกินกูต้าไทโอนทั่วไปฮะไม่เกิดอะไรเลยครับแป๊บเดียวฮะโดนกระเทาะย่อยโดนกระเพาะย่อยทิ้งนะครับไม่ทันดูดซึมก็ไปหมดแล้วนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าถ้าทานกลูตาไธโอนของเรานะครับมีปริมาณกลูตาไธโอนที่ได้เนี่ยในกระแสเลือดเนี่ยมากขึ้นถึง 22% นะครับแล้วถ้าท่านต้องการจะเพิ่มระดับกลูตาไธโอนนะครับโดยปกติเนี่ยต้องใช้เวลาเนี่ยถึง6เดือนนะครับถึงจะทำให้เกิดผลนะครับก็ให้ท่านเลือกครับ 2-3 ชั่วโมงฮะแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันนะกับคนอื่นๆเนี่ยที่ต้องทานกลูตาเนี่ยต่อเนื่องเป็นเวลาครึ่งปีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่ท่านจำเป็นต้องเข้าใจนะครับว่ามันทำให้เราแตกต่างกันอย่างไรฮะถ้าท่านไม่มีระบบจัดส่งเนี่ยท่านใช้เวลา6เดือนฮะกว่ากลูตาจะเข้าถึงร่างกายแต่ถ้าท่านมีระบบนำส่งที่ดีเนี่ย 2-3 ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแตกต่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงพลังงานต่างๆที่กลูตาเป็นตัวสร้างนะครับสร้างไปเพื่อใช้ในการออกกำลังกายใช้ในให้เป็นพลังงานสมองนะครับเป็นพลังงานกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะมากมายนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนึกถึงอีกอย่างนึงนะครับที่ใช้เยอะมากเนี่ยในเรื่องของการขับสารพิษก็คือตัววิตามินซีถูกไหมฮะแต่บอกได้เลยฮะวิตามินซีเนี่ยมีหน้าที่ขับสารพิษถูกไหมแต่วิตามินซีถ้าไม่มีกูต้าเข้าไปเนี่ยวิตามินซีทำอะไรไม่ได้เลยฮะไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกนะว่ากูต้าเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นฐานของทุกอย่างฮะที่ท่านจำเป็นต้องใช้ในร่างกายฮะคือเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยในร่างกายของท่านเนี่ยต่อให้ท่านมีตัวขับสารพิษแล้วนะแต่ท่านไม่มีกูต้าเนี่ยมันก็ขับสารพิษไม่ได้ฮะเหมือนไม่มีเชื้อเพลิงหรือไม่มีตัวขับเคลื่อนนะครับให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนำนะครับให้ทานเป็นประจำในทุกๆวันนะครับ
ันนี้คือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้เรียกว่าแทบจะทันทีเลยนะครับก็คือเรื่องของปอดนะครับเรื่องของตับนะฮะแล้วก็เรื่องของเม็ดเลือดนะครับที่จะดีขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าอย่างเรียกว่าทันทีทันใดเลยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์โดยตรงนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟนะครับก็อย่าไปงงกับมันแล้วกันนะเอาเป็นว่าหลังจากที่ทานเนี่ยผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นสัปดาห์เนี่ยนะครับระดับเลือดก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านทานแบบตัวอื่นทั่วไปเนี่ย 3-6 เดือนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นเลยฮะกับเลือดของเขานะครับแต่ทานของเราเนี่ยเห็นผลได้ชัดนะครับภายในแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถเลือกได้ครับว่าท่านต้องการที่จะสุขภาพดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาร่างกายของท่านเนี่ยต้องการจะสู้อะไรสักอย่างนึงหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเข้ามาเนี่ยก็ใช้กูต้าทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงฮะสำหรับทุกๆอย่างฮะถ้าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะเป็นต้องมีกลูต้าอยู่ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับเคอร์คูมินนะครับก็คือตัวขมิ้นนั่นเองนะครับตีง่ายๆเนี่ยจะเรียกว่าสีเหมือนแกงกะหรี่ก็ได้นะครับแต่บ้านเราก็มีขมิ้นสีเหลืองอยู่แล้วนะครับถ้าท่านต้องการเหมือนเอาผลประโยชน์นะครับจากตัวนี้ออกมานะครับเลเวอทรอลนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่มีคุณสมบัติเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนเป็นแอลกอฮอล์นะครับที่จะช่วยดึงศักยภาพของตัวนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่ามันต้องเป็นเคอร์คูมินนะครับด้วยเลเวอทรอลนะครับมันก็จะช่วยกันนะครับในการดึงประสิทธิภาพนะครับของเคอร์คูมินออกมาได้นะครับก็ทำให้ตรงนี้นะครับก็เป็นสูตรของเรานะครับที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถดูดซับตรงนี้เข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ต้องดูดซับแอลกอฮอล์ของไอตัวเรสโวทรอลเข้าไปด้วยนะครับถ้าเรสโวทรอลตัวนี้ดีนะครับมันก็จะช่วยให้ท่านนะครับดูดซับได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็เคอร์คูมินนะครับสีเหลืองนะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นกะหรี่นะครับเป็นเคอรี่นะแต่บ้านเราจริงมันคือขมิ้นนะครับก็จะช่วยให้ท่านสุขภาพดีนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันสารพิษเช่นเดียวกันนะครับแล้วทำไมครับเราถึงต้องโฆษณา2ตัวนี้เนี่ยไปเป็นควบคู่กันนะครับเคอร์คูมินเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานนะครับแต่กูต้าไทโอเนี่ยจะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงนะครับตัวตั้งต้นนะครับในการที่จะช่วยให้เคอร์คูมินเนี่ยมันสามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกฮะมันทำงานคู่กันนะเคอร์คูมินเนี่ยเป็นของดีที่เข้าไปในร่างกายท่านถูกไหมแต่ท่านจะเป็นต้องมีกลูต้าเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้ของดีเหล่านี้มันเริ่มการทำงานนะแล้วมันก็จะทำงานกันแบบนี้เป็นเชนเอฟเฟกต์กันไปเรื่อยๆนะครับก็วัตถุดิบนะครับก็ได้มาจากอินเดียนะครับแล้วก็นำมาผลิตนะครับแล้วก็เราควบคุมเนี่ยโรงงานการผลิตเป็นอย่างดีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรานำมารวมกันนะครับเพื่อให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านนะครับ
นี้นะครับก็เป็นกราฟนะครับให้ท่านเห็นได้ชัดนะครับก็คือการที่ท่านทานเคอร์คูมินนะครับแล้วไม่มีตัวนำส่งกับท่านทานเคอร์คูมินแล้วมีตัวนำส่งเนี่ยความแตกต่างก็เห็นกันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเหมือนท่านทานไปฮะเราไม่มีคนช่วยไปส่งให้ถึงที่ฮะท่านทิ้งเขาไว้กลางทางเนี่ยก็ไปไม่ถึงฮะโดนกระเพาะทำลายทิ้งหมดเช่นเดียวกันนะครับวันนั้นเนี่ยถ้าสมมติเรามีตัวนำส่งเนี่ยนำสารอาหารเหล่านี้เนี่ยไปส่งถึงที่ฮะถึงในร่างกายเนี่ยก็ได้ประโยชน์มากกว่ามหาศาลนะครับก็ท่านอยากจะให้ใครสุขภาพดีบ้างนะครับก็นึกถึงเลยฮะหลังจากที่ท่านได้ลองท่านรู้แล้วว่ามันเวิร์กเนี่ยท่านก็อยากให้คนรอบๆตัวท่านได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่บอกให้ตรงนี้เนี่ยคือเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าลงทุนนะครับการวิจัยเนี่ยไปเป็นพันๆหลายพันหลายหมื่นเหรียญนะครับกว่าที่จะได้การวิจัยแบบนี้ออกมานะครับโอเคนะครับสไลด์ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูลายสินค้ากันนะครับว่ามีสินค้าอะไรมากกว่าตัวนี้ไหมนะครับแฟลกชิพเนี่ยหลักๆนะครับก็จะมีตัวเคอร์คูมินนะครับแล้วก็ตัวกูต้านะครับ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวสลีปด้วยหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากๆนะครับเช่นเดียวกันถ้าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงฮะมีระบบร่างกายมีระบบพลังงานที่ดีมากเพียงพอเนี่ยทุกอย่างมันก็ดีไปหมดฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอนเรื่องพลังงานที่ใช้ในการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีไปด้วยกันหมดนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะก็กูต้ากับเคอร์คูมินเนี่ย2ตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักของเรานะครับแนะนำให้ทานทุกวันนะครับก็จะเขาเรียกว่าตัวนี้นะครับเคอร์คูมินเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับขณะที่ว่าดร.แบรนด์เนี่ยต้องละลายน้ำฮะแล้วก็ให้ลูกสาว3ขวบของเขาทานด้วยทุกวันนะครับก็หยดใส่น้ำละลายให้ลูกสาวทานนะครับเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าทานในเด็กได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาเลยนะครับวันนั้นเนี่ยตัวเขาเองนะครับก็ทานนะครับทานหมดทั้งบ้านนะคนเล็กตัวเล็กตัวน้อยฮะผู้ใหญ่เด็กให้ทานหมดนะฮะให้ทานลาไปถึงคนข้างบ้านเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมีตัววิตามินซีด้วยนะครับโอเคนะครับก็อย่างตัววิตามินซีนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นอะไรที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับมีประโยชน์ถูกไหมครับช่วยขับสารพิษแล้วก็ช่วยจัดการนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นนะฮะเหมือนกับพวกกูต้าไทออนเคอร์คูมินอะไรต่างๆนะครับก็ตัววิตามินซีเนี่ยมันก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยมีคอลลาเจนในผิวด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยได้ตรงนั้นเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ช่วยขับสารพิษด้วยนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันท่านนะครับจากมลภาวะทางอากาศนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เลยอย่างที่บอกนะครับคือวิตามินซีเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆนะครับตัวหนึ่งนะครับต่อไปนะครับโคคิวเทนนะครับ
คนะครับก็ CoQ10 นะครับก็เหมือนเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เหมือนแบบรถของท่านนะครับมีล้อ4ล้อนะครับให้มันสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นนะครับแป๊บนึงนะครับพอดีว่าสไลด์ที่ดร.แบร์เขาแชร์มันไม่ขึ้นนะครับก็อย่างเมื่อกี้นะครับเป็นภาพนะครับวิตามินซีนะครับเคอร์คิวมินนะครับโคคิวเทนนะครับก็หน้าตายประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปพูดกันถึงแมกนีเซียมนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวแมกนีเซียมนะครับเดี๋ยวมาเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับแมกนีเซียมสำคัญอย่างไรฮะคือแมกนีเซียมเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญสำหรับคนที่มีอายุมากขึ้นนะแล้วกระดูกเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับแมกนีเซียมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าให้แคลเซียมด้วยนะครับก็คือช่วยให้กระดูกของท่านเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะสินค้าทุกๆอย่างนะครับที่ท่านอยู่ในตลาดเนี่ยคือที่มีแมกนีเซียมเนี่ยแมกนีเซียมเนี่ยมันจะมีไซด์เอฟเฟคนะฮะก็คือทานมากๆเนี่ยปวดท้องนะครับมันจะทำให้เหมือนแบบท้องเดินนะครับอย่างที่บอกฮะเช่นเดียวกันครับแมกนีเซียมในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยคือมันก็ทานได้ฮะแต่ท่านทานแล้วเนี่ยท่านจะมีปัญหาท้องเดินฮะแต่ด้วยสินค้าของเราครับที่มีระบบการนำส่งที่ดีฮะท่านทานแมกนีเซียมเนี่ยมันก็จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ทันทีฮะโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อเขาเรียกว่าท้องของท่านนะครับนี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนนะฮะระหว่างสินค้าของเราเนี่ยกับสินค้าของตลาดภายนอกนะครับคือบอกเลยว่าท่านทานของเราเนี่ยท่านทานไปเลยฮะ5-6 กรัมหรืออะไรแบบนี้ทานได้ครับไม่ปวดท้องครับแต่ว่าถ้าท่านทานของที่อื่นเนี่ยท้องท่านมีปัญหาแน่นอนฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือแมกนีเซียมอย่างที่บอกฮะเป็นของดีฮะแต่ว่าถ้าทานมากไปก็ปวดท้องครับแต่ด้วยระบบการนำส่งฮะที่เป็นสูตรลับเฉพาะของเราเนี่ยทำให้ไม่เกิดไซด์เอฟเฟคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเคอร์คูมินนะครับเคอร์คูมินเมื่อกี้เราก็มีพูดไประดับหนึ่งแล้วนะฮะอย่างที่บอกฮะเมื่อกี้มีเคอร์คูมินด้วยเลสเตอรอลนะครับตัวนี้เป็นเคอร์คูมินเพียวๆนะครับจะเป็นคนละตัวกันนะครับนะครับก็คือช่วยให้สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วยให้ตับสุขภาพดีนะครับอีกตัวนึงนะครับที่เป็นตัวที่มีผลกระทบมากๆนะครับสำหรับเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันร่างกายของท่านนะครับอิมมูนซิสเต็มนะครับก็คือตัววิตามิน D3 กับ K2 นะครับก็จะเป็นวิตามิน D นะฮะจะเป็นตัวที่มีผลประโยชน์จะมีประโยชน์ต่อกระดูกของท่านนะครับมีแคลเซียมนะครับเหมือนกับคือจริงๆมันก็อยู่ทุกที่นะฮะตัววิตามินดีเนี่ยน้ำส้มเอ้ยข้าวอะไรพวกนี้มันก็มีพวกนี้ต่างๆคือมีแคลเซียมต่างๆเนี่ยนะครับในอาหารเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกฮะก็เหมือนกันครับคือการที่ท่านทานแคลเซียมเข้าไปมากๆหรือทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนเอาแคลเซียมเนี่ยไปเก็บสะสมไว้ในร่างกายของท่านนะครับแต่อย่างที่บอกฮะท่านมีของดีเก็บไว้เต็มร่างกายฮะแต่ปราศจากกลูตาไทโอนเนี่ย
ของดีเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับสินค้าถัดไปก็คือเป็นสินค้า B12 นะครับจริงๆ B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่เขาเรียกว่าไม่สามารถดูดซับได้นะครับมันจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยนะครับในการที่จะช่วยให้ B12 เนี่ยมันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับอันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นยิ่งสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัตเนี่ยหรือคนที่ทานเจเป็นวีแกนเนี่ยบอกเลยว่าต้องทานนะวิตามิน B12 เนี่ยเพราะว่าการที่ท่านเป็นวีแกนเนี่ยจะทำให้ท่านขาดสารอาหารตรงนี้ไปนะครับท่านใดเป็นวีแกนเนี่ยควรจะทาน B12 มากๆนะครับต้องบอกแล้วว่าเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วเขาเรียกว่าระดับ B12 เนี่ยวิตามิน B12 เนี่ยของคนที่ขาดเนี่ยพุ่งจากใต้กราฟเนี่ยพุ่งทะลุชาร์ตเลยฮะคือเรียกได้ว่าทานเข้าไปเนี่ยแค่2ชั่วโมงฮะระดับวิตามิน B12 ของท่านเนี่ยจะเพียงพอสำหรับร่างกายที่ท่านต้องการเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะครับถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทานเนื้อหรือไม่ค่อยได้ทานอะไรพวกนี้นะครับทานตัวนี้เข้าไปสเปรย์นะครับแค่ 1-2 ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับก็บอกได้เลยว่าอัตราวิตามิน B12 ในร่างกายของท่านฮะสูงทะลุชาร์ตเลยครับวันนั้นนะครับ B12 นะครับก็ช่วยได้มากๆนะครับท่านคงไม่อยากรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีเข็มจิ้มตามแขนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย B12 เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทานเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะฮะคือคนมากมายครับก็รู้จักครับรู้จักกูต้าครับรู้จักกูต้าแล้วก็ไปหาทานเยอะแยะมากมายฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่รู้ครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าท่านทานกูต้าตามท้องตลาดเนี่ยมันก็เป็นแค่กูต้าดิบๆฮะท่านทานเข้าไปเนี่ยมันเข้าไม่ถึงร่างกายท่านก็ไม่มีประโยชน์ฮะอย่างที่บอกนะครับสินค้าตัวนี้นะครับก็ถูกทำออกมาเพื่อให้เป็นมิตรกับทุกท่านมากที่สุดนะครับคือใช้งานง่ายฮะแล้วก็จบในตัวเดียวเลยนะครับแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดได้เห็นได้จริงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าโปรดของดร.แบร์นะครับก็คือตัวสลีปนั่นเองนะครับก็คือตัวที่ทานเราช่วยให้นอนหลับสบายนะครับคนส่วนใหญ่ฮะไปหาหมอครับแล้วก็ไปเอายานอนหลับมากินถูกไหมแล้วก็ตื่นมาตอนเช้านะครับถ้าสมมุติคนที่ไม่ได้โดนยาหรืออะไรเข้าไปเนี่ยก็เมาฮะเขาเรียกว่าจะมีอาการเมายาเนี่ยบางทีเมาเป็นซอมบี้เนี่ยไปจนถึงเที่ยงไปจนถึงบ่ายด้วยนะฮะกว่ายานอนหลับที่ทานเนี่ยจะหมดฤทธิ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยคือตัวนี้ครับดีมากๆฮะคือดร.แบร์เนี่ยได้แรงบันดาลใจตัวนี้เนี่ยมาจากภรรยานั่นเองครับคือภรรยาเป็นคนหลับยากนะครับเธอมีปัญหาการนอนหลับอยู่หลายปีครับต้องไปหาหมอไปซื้อยานอนหลับมาทานแล้วก็ตื่นมาก็งงๆกงๆเหมือนคนเมานะฮะเป็นเมายาไปเป็นถึงบ่ายฮะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือตัวนึงฮะที่บอกเลยว่ามันจะทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยเหมือนแบบช่วยให้ท่านเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายฮะช่วยให้ท่านรู้สึกสบายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้ท่านเนี่ยหลับสบายนะครับเหมือนพอทานเข้าไปปุ๊บมันก็จะช่วยส่งสัญญาณนะไปหาสมองฮะนะครับว่าเนี่ยถึงเวลานอนแล้วนะคุณต้องนอนนะนะครับแต่ก็แล้วก็อย่างที่บอกฮะสิ่งหนึ่งที่สำคัญฮะที่ขาดไม่ได้ก็คือมันมีส่วนผสมของกูต้าด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้กับร่างกายของท่านเนี่ยบอกว่าถึงเวลานอนแล้วนะครับท่านควรจะนอนได้แล้วนะครับเพียงแค่ท่านทานตัวสลีปเข้าไปฮะเราทิ้งเวลาไว้ไม่นานนะ
มันจะค่อยๆดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วฮะนะครับก็เหมือนพอทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งสัญญาณนะครับให้กับร่างกายของท่านว่าเหมือนถึงเวลานอนแล้วนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะฮะไม่แพ้กันเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวสลีปเนี่ยเรื่องการดูดซึมเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญฮะเพราะว่าถ้ามันดูดซึมช้าฮะก็เหมือนท่านทานเข้าไปเสร็จปุ๊บร่างกายท่านบอกว่าเฮ้ยยังไม่ย่อยเลยนะครับก็ยังนอนไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าทานตัวสลีปของเราเนี่ยคือเข้าไปแล้วดูดซึมอย่างรวดเร็วฮะนี่คือกุญแจสำคัญนะคือต้องดูดซับรวดเร็วฮะพอดูดซับเสร็จปุ๊บร่างกายท่านก็พร้อมที่จะเข้าสู่สเตจการนอนหลับละนะครับแล้วท่านก็จะตื่นมานะครับอย่างมีพลังงานนะครับแล้วท่านก็จะพร้อมไปทำอะไรต่างๆในชีวิตของท่านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกเลยว่าคอนเซปต์เนี่ยไม่เหมือนกันถูกไหมคอนเซปต์ของยานอนหลับคืออะไรกินแล้วก็น็อกเอาท์ท่านเลยนะครับกินแล้วก็เพื่อให้ท่านน็อกเพื่อให้ท่านเมายาเพื่อให้ท่านหลับไปนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือทานเพื่อให้ร่างกายท่านเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ต่างกันเยอะนะครับถูกไหมถ้าสมมติท่านกินทำไมถึงต้องเป็นหยดแบบนี้นะครับทำไมถึงต้องเป็นสเปรย์แบบนี้เพราะว่าถ้าท่านทานยาเป็นเม็ดถูกไหมท่านทานยาเป็นเม็ดนั่นหมายถึงว่าท่านก็ต้องทานน้ำแล้วพอท่านทานน้ำเนี่ยร่างกายท่านเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าท่านยังตื่นอยู่เพราะว่าท่านเพิ่งทานน้ำลงไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือแต่ถ้าตัวสลีปเนี่ยท่านสามารถทานฮะพ่นใส่ปากเข้าไปเสร็จปุ๊บท่านก็สามารถพร้อมที่จะนอนหลับต่อได้เลยนะครับเพราะนั้นนะครับคอนเซปต์ของตัวนี้นะครับก็คือดูดซึมเร็วฮะแล้วก็ให้ท่านหลับสนิทแล้วก็ตื่นมาเนี่ยแล้วก็ไม่เมายาด้วยนะครับกุญแจสำคัญของสิ่งนี้นะครับก็คือให้ท่านได้ประโยชน์ให้ท่านได้ประโยชน์นะจากการนอนหลับฮะไม่ใช่ว่ากินยาแล้วเหมือนแบบโดนน็อกนะครับตื่นมาก็เมายาอีกนะครับอย่างนั้นผิดคอนเซปต์นะฮะของการนอนหลับที่ดีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะมีมาในอนาคตนะครับก็คือเป็นไลโปโซโมนะครับตัวเขาเรียกว่าวิตามินรวมนะครับอะไรแบบนี้ก็วันนี้ฉันอาจจะกินวิตามินไม่ครบวันนี้อาจจะกินผักผลไม้ตัวนี้ไม่ครบอะไรแบบนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัววิตามินรวมนะครับที่จะช่วยให้ท่านได้รับสารอาหารครบถ้วนนะครับก็ยังไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เยอะนะครับเพราะว่าสินค้ายังไม่มานะครับก็เรียกว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้ท่านได้ครบทุกสารอาหารที่ท่านจำเป็นต้องได้รับนะครับนะครับก็อันนี้คือตัวหลักเลยนะครับก็คือตัวกูต้าไทโอนะครับที่บอกว่าเป็นแหล่งพลังงานสำหรับทุกๆอย่างฮะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายรักษาภูมิคุ้มกันร่างกายหรือว่าการทำนำวิตามินต่างๆสารอาหารต่างๆที่ท่านจะนำไปใช้สู่ร่างกายเนี่ยก็ล้วนแต่ต้องใช้กูต้าไทโอทั้งสิ้นนะฮะวิตามินซีท่านกินแมกนีเซียมเข้าไปมันก็เป็นแค่ของดีที่อยู่ในตัวฮะถ้าไม่มีกูต้านำไปใช้นะครับมันก็จะค้างสต็อกอยู่ในตัวท่านนะฮะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกูต้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะที่จะทำให้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้งานได้นะครับอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วมันก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยได้มีสุขภาพชีวิตร่างกายอย่างที่ท่านต้องการนะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ดร.แบรนด์นำมาแบ่งปันกับเราในวันนี้นะครับใครมีคำถามก็ถามเข้ามาเลยนะครับตอนนี้นะครับคนไทยอยากจะมีอะไรถามก็ถามเข้ามาได้นะครับ
ให้สุดท้ายนะครับเป็นช่วง Q&A นะครับก่อนที่เราจะจบกันนะครับโอเคมีคำถามก็ถามเข้ามานะครับพิมพ์ไทยอะไรเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวแปลให้นะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็มีกิจกรรมอธิบายแบบนี้กันนะครับประมาณเดือนละครั้งนะครับก็ท่านใดที่ชอบนะครับก็เข้ามาฟังเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้กันได้นะครับใครมีคำถามก็ถามเข้ามานะครับบริษัทเนี่ยก็ยินดีนะครับที่จะช่วยท่านอย่างเต็มที่นะครับให้ท่านเนี่ยทุกคำถามของท่านได้รับคำตอบนะครับเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าสมมติใช้ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะดีที่สุดหรือว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่กำลังดีนะครับอะไรแบบเนี้ยอันนี้นะครับก็มีคำถามก่อนที่เราจะเลิกกันนะครับก็ใครทานได้บ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากูต้าไทโอเนี่ยกับเคอร์คูมินเนี่ยคือสารประกอบตรงนี้เนี่ยที่อยู่ในรูปของการขนส่งไลโปโซมเนี่ยนะครับคือต้องบอกเลยว่าคือมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามากเกินไปนะครับในกูต้าหรือตัวเคอร์คูมินนะครับเพราะว่าคือร่างกายท่านเนี่ยมีความต้องการใช้เนี่ยกูต้าตลอดเวลาฮะทุกอย่างทุกกิจกรรมฮะนั่งเดินนอนใช้สมองคิดย่อยอาหารหรือการนำวิตามินสารอาหารต่างๆทุกอย่างเนี่ยใช้กูต้าหมดเพราะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับว่ากูต้ามันจะอุ้ยกินกูต้าเยอะไปนะครับไม่มีนะฮะกูต้าเนี่ยไม่เคยพอฮะสำหรับร่างกายของเรานะครับเรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานหลักนะครับเพราะนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันนะครับในเดือนหน้านะครับกับเรื่องดีๆกับเวลามินต้านะครับโอเคเราก็คาดหวังว่าเราจะมอบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสินค้าให้กับท่านได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอาจจะมีการเพิ่มเติมเรื่องของ B12 อะไรพวกนี้นะครับที่เราบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นวีแกนอะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมมาให้ในเดือนหน้านะครับหรือคนที่มีปัญหาความเครียดอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันในเซสชันหน้านะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับเซสชันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ